นะครับวิ่งเทสเตรียมส่งแล้วอันนี้สปีดฮอปปี้วิงนะครับ60แอมป สวัสดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้ ส่งงานครับอีก1คันสำหรับ WPL C24-1นะครับทรงสูงระดับนี้ผมว่าน่าจะสุดออกมาแล้วแหละสูงกว่านี้คงไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามันจะยันเนี่ยมันจะยันเผากลางมันจะยันอันนี้ผมก็ขยับเกียร์ลงมานะครับเป็นชุดคานขยับเกียร์ให้ลงมาต่ำลงเพื่อไม่ให้เผามันยันเยอะอันนี้ก็ที่โชคมันเอียงเนี่ยผมเซตให้มันหลบยางนะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยเวลาเลี้ยวมันจะหลบยางไม่ให้ไปสีมากจนเกินไปแต่มันก็ยังมีเบียดอยู่บ้างนะเวลายุบตัวเพราะว่าโชคตัวนี้มันใหญ่กระบอกมันใหญ่แล้วบวกกับยางใหญ่ด้วยก็เลยต้องเซตเอียงไว้ด้านหน้าถ้ามาไว้รูหลังเนี่ยติดแน่นอนแล้วก็หูยึดโชคนะครับตอนแรกมันจะหนานะจะหนาแบบข้างหลังเนี่ยอันนี้ผมก็เจียออกเจียเพื่อหลบให้โชคมันหุบเข้าไว้ด้านในเพื่อไม่ให้มาสีกับยางถ้าไม่เจียเนี่ยมันจะยื่นออกมาครับยื่นออกมาเยอะเลยแหละแล้วมันก็จะสียางอันนี้ก็เซตช่วงล่างครับแล้วก็ทำสีด้วยจริงๆแล้วผมไม่ได้รับทำรับสีเนี่ยเพราะว่าไม่ชอบงานแบบที่มันจะต้องระมัดระวังบอดี้เป็นรอยอ่ะมันระวังยากครับไม่ให้บอดี้เป็นรอยเนี่ยถ้าเป็นงานสีอ่ะผมก็เลยคิดแค่ค่าสีเขาครับค่าแรงไม่ได้คิดเพิ่มค่าทำสีไม่ได้คิดแต่ค่าสีก็300กว่าบาทเพราะว่าผมใช้ของซามูไรตามรูปที่ผมขึ้นให้ดูครับตอนต้นคลิปอะตั้งแต่เริ่มทำเลยแล้วก็ทำสีจนเสร็จเนี่ยครับอันนี้เป็นเกียร์1สปีดนะเกียร์1สปีดเฟืองเหล็กเฟืองเป็นโลหะอันนี้ก็เจาะรูใหม่ตั้งระยะให้เกียร์มันพอดีครับไม่ให้เผาบรรยันมาก
รถแต่ละคันเนี่ยมันจะเซ็ตไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ความต้องการของลูกค้ามันจะเซ็ตให้เหมือนกันเลยไม่ได้แต่ถ้าอยากได้ให้ไม่สูงมากระดับปกติก็ทำได้ครับถ้าอยากไซส์โชคตัวนี้นะก็คือต้องกลับหูโชคตัวล่างเนี่ยขึ้นมาไว้ข้างบนแต่มันก็ต้องเจาะกระบะครับเนี่ยปาดช่วงเนี้ยทิ้งเพราะว่าหูเนี่ยมันจะไปติดอันนี้ก็ต้องปาดด้านบนนี่ทิ้งอันนี้ก็ปาดออกไว้หน่อยเองเนี่ยติดตัวนี้เป็นเซอร์โวนี่ครับเซอร์โว JX เซตนี้ทั้งหมดเนี่ยลูกค้าเขาสั่งมานะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมประกอบแล้วก็อีกอย่างนึงพวกอะไหล่แต่งเนี่ยครับผมเคยบอกไว้หลายคลิปแล้วอย่าไปหาอะไหล่ที่มันราคาถูกจนเกินไปเพราะว่าคุณภาพมันไม่ค่อยดีมันใส่ได้นะครับแต่มันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แขนตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแขนของเดิมมันจะสั้นนิดเดียวใช้ไม่ได้ถ้ารถสูงขนาดนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนอันนี้ผมเหลืออยู่อันหนึ่งก็เลยแถมไปครับไม่ได้คิดตังค์แล้วก็แขนอันนี้แขนเซอร์โว 25T เนี่ยอันนี้ผมก็แถมไปของลูกค้ามีมานะครับแต่ใส่ไม่ได้เฟืองมันเข้ากับเซอร์โวไม่ได้ผมก็ใส่ให้ไปอันนี้ก็แถมครับคานเนี่ยคานเกียร์นี่ก็แถมให้ไปไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มแล้วก็มีล้อนี่ถ่วงน้ำหนักเพิ่มครับก็ถ่วงให้ไปไม่ได้คิดตังค์เพิ่มครับอันนี้ใช้เป็นสปีดตอนแรกเป็นสปีดกิ๊กก๊อกนี่นะครับสปีดจีนพอเสียบ 3S ปุ๊บแม่งไหม้เลยก็เลยเปลี่ยนไปแนะนำไปครับให้ใช้เป็นของนี่ Hobby Wing 60A1060 ใช้ได้ทั้ง 2S และ 3S กันน้ำด้วยแต่ก็อย่าไปลุยน้ำนะครับมันกันแค่สปีดเซอร์โวไม่ได้กันแล้วก็รีซิเวอร์ก็ไม่ได้กันคันนี้ลงน้ำได้ครับลงน้ำในระดับที่ท่วมล้อได้แต่ก็อย่าวิ่งไวแล้วกันลงได้ครับแต่มันก็ต้องเซอร์วิสอ่ะขึ้นมาต้องล้างพวกเฟืองข้างในเนี่ยพวกลูกปืนต่างๆถ้าไม่ล้างนะจอดไว้วิ่งไม่ได้แน่สนิมแดกทางที่ดีอย่าไปลุยครับน้ำอ่ะลุยทางฝุ่นอย่างเดียวพอทางฝุ่นขึ้นเนินอะไรประมาณนี้ได้อยู่ส่วนสปีดต้องปาดเบาะทิ้งนะครับที่ปาดเยอะเนี่ยเพราะว่าตอนแรกใช้สปีดตัวนี้มันสูงก็เลยต้องปาดเยอะพอใส่ Hobby Wing เข้าไปโล่งเลยส่วนถ้าใครจะให้ผมติดพวกไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยผมไม่ได้รับติดนะครับเพราะว่าขี้เกียจเก็บสายไฟมันระโยงระเยงเวลาเปิดบอดี้ก็เปิดลำบากเลยก็เลยไม่ได้รับติดพวกไฟหน้าไฟท้ายครับทำแค่เซตช่วงล่างกับเกียร์ให้มันเข้าที่เข้าทางวางระบบไฟชุดไฟรีโมทอ่ะให้รถวิ่งได้แค่นั้นไฟหน้าไฟท้ายไม่ได้รับทำครับอันนี้ก็เป็นกองอะไหล่เดิมนะครับเดี๋ยวส่งกลับไปด้วยนะครับมาต่ออันนี้เดี๋ยวจะอธิบายรีโมทครับให้ลูกค้าดูก่อนดีกว่าเผื่อเขาใช้ไม่เป็นรีโมทตัวนี้ไม่ยากครับอันนี้ต่อแบตแล้วนะครับเป็นแบต 3S 11 โวลต์ลูกเบิ่มเลยแบตเขาก็ซื้อมาค่อนข้างจะใหญ่เกินรถครับถ้าจะใส่ 3S นะครับผมแนะนำให้ใส่นี่ด้วยมันจะดูสวยขึ้นเป็นหลังคาแครี่บอยของมันนั่นแหละเนี่ยครับมันจะมีรูดูมันจะมีรูอยู่เนี่ยรูสำหรับใส่หลังคาสวมลงไป
ันนี้เป็นหลังคาเก่าผมนะครับ มันไม่มีกระจกแล้วกระจกมันไปไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเก็บไว้นานจัดนะครับไอหาแครี่บอยมาครอบไว้เนี้ยมันจะดูดีขึ้นครับมันจะซ่อนแบตก็ทำให้รถดูสวยขึ้นไม่ต้องเห็นแบตโล่งอย่างนี้วิธีเล่นนะครับผมจะเปิดที่รถก่อนเปิดที่รถแล้วก็มาเปิดที่รีโมทดูว่าจับคู่หรือยังก็กดเลี้ยวครับนี่คือจับคู่แล้วรีโมทมันจะมีให้ใช้งานไม่เยอะเท่าไหร่ครับฟังก์ชันว่ามันเป็นรีโมทตัวเริ่มต้นเลยตัวเนี้ยใช้ง่ายใช้ดีมี4 channel มันจะมี channel 3กับ4นะครับเป็นปุ่มกดเราจะไว้ทำอะไรก็ได้ทำแบบเป็นคอนโทรลเปิดปิดไฟหน้าก็ได้ครับแต่ต้องมีคอนโทรลแยกทีนึงคอนโทรลแยกมาต่อกับ channel 4แล้วกดchannel 4เนี่ยเปิดปิดไฟส่วน channel 3นี่ก็ถ้าเป็นเกียร์2สปีดก็กดครับเปลี่ยนเป็นเกียร์1เกียร์2ได้ส่วนตัวนี้มันจะเป็นการปรับให้กลับด้านครับคือเดินหน้าเป็นถอยหลังถอยหลังเป็นเดินหน้าอันนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยผมปรับไปที่ RE คือค่าปกติแล้วกดเดินหน้าปกติถอยหลังอะไรปกติเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงทางนี่ครับซ้ายขวาซ้ายขวาปกติแล้วส่วนตัวนี้สเตลลิ่งอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์เลี้ยวนะครับแต่มันจะคุมแยกซ้ายขวาไม่ได้นะเปอร์เซ็นต์เลี้ยวอันเนี้ยมันจะปรับคือปรับตายตัวไม่ว่าจะเลี้ยวมากเลี้ยวน้อยแค่ไหนมันก็จะอยู่แค่ตายตัวมันจะแยกข้างไม่ได้สมมติผมเลี้ยวขวาอยู่ปรับเพิ่มล้อมันก็จะไปแต่ตอนนี้เนี่ยผมปรับให้ค่ามันดีที่สุดแล้วแหละไม่ต้องไปปรับเพิ่มแล้วถ้าเยอะไปเนี่ยเซอร์โวมันจะดึงมันจะดึงเกินส่วนอันนี้ EPA เป็นเปอร์เซ็นต์คันเร่งครับให้รถวิ่งเร็ววิ่งช้าอันนี้ปรับสุดไว้ได้ให้มันเร็วสุดเลยเนี่ยครับสปีดตัวนี้ผมเซตไว้ให้มันเป็นแบบละกดวิ่งละและหยุดถอยหลังละและหยุดคือตรงกลางเนี่ยจะเป็นเบรกรถมันจะไม่ไหลพอเราเล่นวิ่งไปเนี่ยละลืมจะหยุดเลยถ้าเป็นเกียร์2สปีดนะครับหรือว่าเป็นเกียร์ที่ลื่นกว่านี้อันนี้เฟืองทดมันเยอะเราดึงล้อมันจะไม่หมุนเลยแต่ถ้าเป็นแบบเกียร์ที่เป็นเฟืองทดน้อยๆอ่ะเราดึงล้อมันจะหมุนตามแต่ถ้าเราตั้งค่าไว้แบบนี้คือถ้าเราดึงมันจะไม่หมุนนะครับคือมันจะเบรกสปีดมันจะเบรกรถไว้ไม่ให้รถวิ่งไอ้แบบนี้เนี่ยมันใช้สำหรับเวลารถสเกลไต่เขาครับไต่ขึ้นทางลาดชันแบบเนี้ยมอเตอร์มันจะเป็นเกียร์เบรกคือไม่ให้รถไหลลงล่างกดคันเร่งก็จะเดินขึ้นไปต่อพอหยุดมันก็จะคลายอยู่ที่เนินอย่างเงี้ยข้อดีของมันเราเลือกใช้ได้ครับมันจะมีอยู่3โหมดคือโหมดแรกเนี่ยจะเป็นแบบนี้กดวิ่งละและหยุดโหมดที่2จะเป็นกดวิ่งละแล้วมันยังไม่หยุดนะกดวิ่งละแล้วมันยังไหลได้อยู่รถยังไหลได้คือต้องกดดันไปข้างหน้าที่เป็นเบรกมันจะเป็นถอยหลังนะปกติแต่ถ้าดันอีกทีจะเป็นเบรกก่อน
โหมดที่2เดี๋ยวจะงงโหมดที่2เนี่ยเดี๋ยวไกลมันกดไม่ได้ปิดก่อนดีกว่าอธิบายโหมดที่2ก่อนของสปีดนะแต่ผมไม่ได้ตั้งไว้จะเป็นแบบนี้โหมดที่2กดวิ่งแล้วดันตรงอย่างนี้รถมันยังไหลได้อยู่ถ้าเป็นเกียร์แบบทดน้อยๆนะครับรถมันจะไหลได้ถ้าวิ่งแบบนี้ปุ๊บถ้าเราจะเบรกคือเราต้องดันให้เลยมาข้างหน้าอย่างเงี้ยจะเป็นเบรกแล้วละมาตรงกลางดันอีกทีจะเป็นถอยหลังนะครับโหมด2ส่วนอีกโหมดนึงมันต้องดูสปีดผมลืมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี่อาจจะเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอเบิ่งก่อนมาต่อไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยนะไอ้โหมดตรงกลางเนี่ยผมก็ไม่ได้ลองเหมือนกันมันน่าจะเป็นแบบไม่มีเกียร์ถอยอะจะเป็นแบบสปีด1แล้วก็กดถอยหลังแล้วจะเป็นสปีด2เลยเนี่ยจำไม่ได้แล้วเหมือนกันไม่ได้ลองเลยครับเหมือนมันจะไม่มีเกียร์ถอยอะมันจะเดินหน้าอย่างเดียวน่าจะใช้กับเรือมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าผ่านดีกว่ามาดูที่รีโมทต่อันนี้ตั้งโหมดไว้ที่รถสเกลแล้วครับกดละแล้วเป็นเบรกมานี่ไปแล้วมาด้านบนครับอันนี้เป็นเทม FB F กับ B F คือเดินหน้าครับ B คือถอยหลังอันนี้ไม่ต้องไปปรับมันแต่ถ้าสปีดมันหอนนะครับนี่ถ้าสปีดหอนจี๊ดแบบนี้ให้เรามาหมุนให้เป็นค่า0นะครับสปีดมันจะเงียบอันนี้จะเป็นคล้ายๆเราแบบจะเทสรถอ่ะให้ล้อมันหมุนโดยไม่ต้องกดไกหรือว่าเอาไว้ทดสอบรถดีกว่าทดสอบรถแล้วกันในโหมดเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ครับบิดไปที่ F นี่มันจะเป็นอย่างนี้ไอ้ที่มันกระตุกเนี่ยรถมันไม่มีน้ำหนักกดนะครับมันเลยกระตุกแล้วก็เฟืองข้างในเนี่ยมันไม่ค่อยดีด้วยผมก็แก้ได้ที่สุดแล้วแต่เวลาเล่นน่ะไม่มีปัญหาวิ่งเนียนอยู่ก็ประมาณนี้ครับสำหรับโหมดนี้ส่วนอันนี้ Steering Tem คือวิ่งเวลารถวิ่งกินซ้ายกินขวาครับมาปรับตัวนี้นะสังเกตที่ล้อหน้าจะขยับเนี่ยครับตัวปรับกินซ้ายกินขวาปรับตรงนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ครับรีโมทไม่มีอะไรมากหมดแล้วถ้าใครสนใจก็ทักมาได้ครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปจะให้แก้รถให้ประกอบรถย่อได้ส่วนอะไหล่นะครับอะไหล่ผมไม่มีมีเป็นบางอย่างอะไรต้องสั่งมาทำระยะเวลาก็ประมาณเดือนนึงครับทำเสร็จแต่นี่ก็ไม่ถึงเดือนดีอ่ะวันที่16คันนี้น่าจะได้มาประมาณต้นเดือนส่งมาประมาณต้นเดือนแล้วก็เริ่มทำตอนนี้เนี่ยผมจะทำได้ไวขึ้นครับเพราะว่าผมออกมาทำงานเองที่บ้านแล้วไม่ได้ไปทำงานบริษัทแล้วครับออกมาทำของตัวเองแล้วก็จะเสร็จไวขึ้นถ้าเป็นเดิมเมื่อก่อนมันก็จะว่างแค่วันอาทิตย์เลยครับจะนานกว่านี้ครับสำหรับคันนี้ก็มีประมาณนี้ครับปลั๊กมันแน่นนะครับเนี่ยปลั๊กมันแน่นตอนถอดก็ดึงดีๆอย่าไปกระชากส่วนไอชุดไฟข้างในนะครับผมไม่ได้ยึดกาวไว้นะไม่ได้ใส่กาวอะไรเลยเผื่อจะย้ายชุดไฟได้ก็ยกออกได้เลยเพราะมันวางไว้เฉยส่วนแบตนะครับแบตจะให้ดีเนี่ยไอแบตตัวเนี้ยเอ้ยไอสปีดตัวเนี้ยมันใช้ 2S ได้ 2S 7.4 โวลต์น่ะหาตัวสัก800 900มิลลิแอมป์ครับ
กำลังดีมันจะใส่ช่องนี้ได้แล้วก็ปิดฝาส่วนไอ้11โวลต์เนี่ยมันใหญ่จัดแต่ถ้าจะใส่ก็หาเนี่ยคาริบอยนะครับมาครอบก็จะดูดีขึ้นถ้าไปอย่างนี้ก็มันก็จะไปอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นแบตโล่งๆไปเงี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมส่งกลับครับลืมบอกว่าคันนี้เนี่ยมีถ่วงตัวรถด้วยทั้งหน้าทั้งหลังเลยเพิ่มน้ำหนักมันให้มีน้ำหนักกดมันต้องให้มีทรงครับเวลาวิ่งมันก็จะเหมือนรถจริงหน่อยให้มันยวบถ้าบอดี้เบาจัดเนี่ยมันจะไปอย่างเงี้ยมันจะไปกระดกอย่างเงี้ยถ้าเบาไปอ่ะครับผมเราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับว่าจะมีงานอะไรเข้ามาอีกครับไปละฝากกดติดตามด้วยครับที่เพจต่อ RC 111ร้านใน Shopee ก็มีครับร้านใน Shopee ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเนี่ยครับจะขายพวกเกมพวกรถบังคับไม่ค่อยมีนะส่วนมากจะเป็นเกมแล้วเจอครับไปละ